สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับครับสวัสดีวันที่อากาศแจ่มใสครับอากาศเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะครับกลางคืนอากาศหนาวยามเว้นกับอากาศกะอบอุ่นครับมีแสงแดดกับมื้อนี้เดี๋ยวฟาร์มบอยว่าจะพามาชมไอสวนน้อยนาเพชรปากช่องครับของเฉลิมพงฟาร์มครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยดีกว่าครับนี่ครับสวนน้อยนาเพชรปากช่องของเพิ่นก็น้อยนากับ1ปีครับก็เดี๋ยวเบิ่งกันเลยดีกว่าอันนี้ตาเพิ่นกะทยอยห่อไว้เด้อครับช่วงนี้กะตัดแต่งกิ่งเพื่อจะเอาผลผลิตแล้วล่ะนี่ครับต้นนี้กะเป็นจังได๋ครับงานี่กะลูกดกเลยกิ่งนี้ลูกดกครับ4ลูกเลยทีเดียวอันนี้ลูกยังไม่โตนะครับลูกยังเล็กอยู่เลยก็มีลูกทุกต้นครับค่อนข้างจะทุกต้นแต่ก็ไม่ได้ดกมากลูกยังเล็กอยู่ครับก็ระหว่างร่องก็จะเป็นมะละกอเนาะมะละกอก็ขายผลดิบนี่แหละครับมะละกอไว้สำหรับตำส้มตำก็คือต้นเนี้ยก็จะว่ายังไงดีคือผิดแผนหน่อยนะครับเพราะว่าตัดแต่งกิ่งช้าไปตรงโคนต้นก็เลยสูงหน่อยคืออันที่จริงมันควรจะตัดแต่งตั้งแต่ต้นยังแค่สักฟุต2ฟุตนี่ก็ตัดได้แล้วครับเดี๋ยวฟาร์มบอยพาไปดูต้นที่ตัดแต่งกิ่งได้เร็วๆหน่อยนี่ครับอีกแถวนี้แถวนี้ปลูกช้ากว่าอันนี้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองเนาะก็ตัดแต่งกิ่งได้เร็วครับนี่ต้นน้อยหนาก็จะมีโคนที่ใหญ่แล้วก็กิ่งก็จะแตกสาขาออกตั้งแต่โคนๆหน่อยต้นก็จะแข็งแรงระบบน้ำก็ใช้ไมโครสปริงเกอร์ครับไมโครสปริงเกอร์เพื่อลดต้นน้อยนาอันนี้เป็นการทาบกิ่งเนาะไม่รู้ว่าจะติดหรือยังต้องดูระบบรากอันนี้ยังเดินต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะว่ายังทำไว้ไม่นานครับเป็นต้นน้อยนาบ้านทั่วไปเป็นน้อยนาบ้านมาจะมาไอ้ทาบเอายอดของกิ่งของน้อยหนาเพชรปากช่องครับขยายเองเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนค่าไอ้ต้นพันธุ์นี่แหละครับเอ๊ต้นนี้ไม่มีลูกหลายต้นก็ยังไม่ออกลูกนะครับเดี๋ยวตัดแต่งไปเรื่อยๆครับก็ยอมรับในข้อผิดพลาดครับก็ตัดแต่งกิ่งช้าไปหน่อยครับตัวต้นมันก็เลยสูงขึ้นไปแล้วบางต้นก็ดกเลยครับนี่ครับอย่างเงี้ยก็มีทุกกิ่งครับนี่ลูกก็กำลังโตครับห่อไว้ถ้าไม่ห่อนี้คือไม่ได้กินแน่ๆครับมันก็จะมีพวกแมลงพวกหนอนอะไรมาเจาะแล้วครับก็ที่สวนมีประมาณ300กว่าต้นครับก็ยังไม่ได้โตมากก็กำลังให้ผลผลิตนะครับเพิ่งออกเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีหลักๆมี3แถวเนาะแล้วแถวที่4นี้ก็โอ้ไม่ใช่ตรงนี้มี4แถวครับน้อยนาของเรามี
4แถวครับ1 2 3 4แล้วแถวที่5ก็จะเป็นแซมระหว่างต้นละมุดละมุดกับสวยมาเลยก็ละมุดก็กำลังดกเลยครับนี่ครับติดทุกยอดทุกกิ่งเลยครับละมุดกับสวยมาเลยส่วนอื่นๆก็เป็นมะละกอแซมทุกร่องครับมีมะละกอทุกร่องก็แถวนี้ค่อนข้างจะรู้จักทิกแล้วครับก็เลยตัดแต่งกิ่งได้เร็วครับนี่ครับตัดแต่งกิ่งได้เร็วโคนก็จะใหญ่แข็งแรงแตกกิ่งก้านสาขาเยอะครับก็โซนฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็จะตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วก็รดน้ำเพื่อให้มันออกลูกครับเดี๋ยวไปดูโซนที่ปลูกใหม่กันเลยดีกว่าครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูโซนน้อยหน่าเพชรปากช่องที่ปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็นระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติครับใช้แรงกราวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงแหละครับให้น้ำไหลไปตามไอความลาดชันของพื้นที่เอาง่ายๆครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ระบบน้ำท่อ PE อะไรต่างๆอันเนี้ยพิเศษหน่อยนะครับเป็นน้อยหนาบีลิบ้าครับเป็นน้อยหนาสายพันธุ์ต่างประเทศก็มีอยู่2ต้นครับก็ฟาร์มเมอร์บอยก็พยายามเก็บสะสมรวบรวมน้อยหนาพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะให้มันได้แปลกใหม่ครับก็นี่แหละครับนี่เป็นแถวของน้อยหนาเพชรปากช่องปลูกไว้ก็เท่าไหร่1 2 3 4 5แถวครับอันนี้ก็5แถวนู่นครับก็ประมาณ 2-300 ต้นเหมือนกันก็เพิ่งจะปลูกได้ไม่นานครับก็เพิ่งจะเริ่มติดเพิ่งจะแทงยอดใหม่หน่อยก็ตรงนี้ก็เป็นสวนปาล์มน้ำมันเก่าเนาะเพิ่งจะตัดยอดปาล์มน้ำมันเพื่อที่จะโละปาล์มน้ำมันออกโซนนู้นก็ยังตัดไม่หมดหรอกครับก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยปลูกเพิ่มไปครับผมสำหรับสวนน้อยหนาของเฉลิมพงฟาร์มนี่ก็จะปลูกระยะความห่างอยู่ที่3คูณ4เนาะแต่ตรงเนี้ยตรงโซนที่ปลูกใหม่นะครับก็ที่ได้3คูณ4นี้ก็เพราะไอเนี่ยครับความไอความยาวก็3เมตร4เมตรนี่ไอระยะความกว้างนี่มันบังคับด้วยต้นปาล์มครับก็เลยได้จำเป็นต้องเอาระยะนี้แต่ชุดแรกนี้ก็ไอ3คูณ4โดยแบบตั้งใจเนาะนี่แหละครับก็ระยะกำลังพอดีครับเดี๋ยวทรงพุ่มก็จะโตขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ก็ไอ้กิ่งมันก็คงไม่ถึงกันอยู่แล้วครับครับผมหวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะก็ถ้ามีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับน้อยหนาหรือพืชอื่นๆก็ว่าได้ในสวนนี้ก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยว Farmer Boy ก็จะค่อยๆทยอยถ่ายลงให้ดูก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ Farmer Boy คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Farmer Boy ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ